ีครับผมวันนี้พบกับช่างกันโมที่หนึ่งซาวด์วันนี้ก็มีเรื่องดีที่จะมาแนะนำผู้ที่สนใจจะเล่นเครื่องเสียงกลางแจ้งสำหรับคนที่มองหาเครื่องเสียงกลางแจ้งใหม่ๆนะครับไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะซื้ออะไรบ้างแต่ละอย่างมันทำงานยังไงนะครับการเริ่มต้นที่จำนวนเงินไม่ถึง 30,000 หรือเสียงเล็กน้อยเราจะเริ่มต้นเครื่องเสียงชุดเล็กๆกันอย่างไรมาติดตามดูครับผมครับเราก็จะมานำเสนอการจัดชุดเครื่องเสียง2แบบนะครับดิจิตอลกับแบบอนาล็อกนะครับเรามาเริ่มที่แบบดั้งเดิมก่อนนะครับเป็นการจัดแบบอนาล็อกตัวแรกนะครับคือ Power Amp นะครับหรือว่า Amplifier มีอยู่2แบบที่นิยมกันแบบแรกจะเป็นหม้อแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดจะมีน้ำหนักเบาๆมาหน่อยก็จะเป็นจอนสวิตชิ่งเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่นะครับเหมือนคอมพิวเตอร์ภาคขยายที่นิยมกันนะครับก็จะมีคลาส AB นะครับถ้าใครชอบเบสแน่นๆก็จะเป็นคลาส D นะครับกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับชิ้นที่2คลอสนะครับ2ทางนะครับเครื่องเสียงขนาดเล็กนะครับใช้2ทางก็พอราคาก็ประหยัดนะครับตัวต่อไปนะครับ EQ นะครับ EQ Laser นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับจะเอาแบบ2แถวหรือเอาแถวเดียวมันเป็นตัวกรองเสียงนะครับสำหรับระบบเครื่องเสียงอนาล็อกจะทำให้เสียงมันชัดเจนแล้วก็แน่นอนขึ้นนะครับสำหรับตัวควบคุมเสียงที่สำคัญคือมิกเซอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวรวมสัญญาณนะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณไปยังจุดต่างๆนะครับส่วนประกอบหลักนะครับเราก็ได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับต่อไปเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมที่สำคัญที่เราควรจะมีนะครับเช่นเอฟเฟกต์ไมค์ร้องนะครับตัวนี้จะช่วยเพิ่มให้เสียงมันหวานมันซิบในมิกเซอร์ก็มีนะครับแต่ว่ามิกเซอร์นี่มันจะไปได้ไม่ไกลนะครับถ้าเป็นงานเวทีเล็กๆนะครับมันจะไปได้ไม่ไกลแต่ถ้าเป็นในห้องมันก็ไม่ต้องซื้อเสริมนะสำคัญอีกตัวหนึ่งคือไมค์นะครับจะเป็นไมค์สายหรือไมค์ลอยตามใจชอบนะครับมีตั้งแต่ถ้าเป็นไมค์สายก็จะถูกหน่อยแต่ถ้าเป็นไมค์ลอยก็จะมันจะใช้คลื่นนะครับมันก็จะมีเครื่องรับส่งแล้วก็ไมค์นะครับและสำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟที่เราจะยัดใส่ในแหล็กนะครับมันจะเป็นรวมไฟซึ่งมันจะมี3ขาแล้วมันก็จะแน่นนะครับถ้ากันเลือดเราใช้ปลั๊กไฟทั่วไปอยู่ภายนอกเดี๋ยวก็เดินเตะนะครับควรจะอยู่ด้วยกันนะครับและอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเสียงนะครับก็คือคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไม่ทำให้เครื่องเสียงเราเสียหายนะครับคือสายพ่วงต่างๆนะครับควรจะเป็นสายพ่วงที่เราซื้อมามาตรฐานเลยนะครับสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงมือใหม่นะครับอย่างแจ็คลำโพงสายสเปคคอนเนี่ยเราก็ซื้อแบบมาเสียบเลยไม่ต้องมาต่อผิดต่อถูกต่อซ้ายต่อขวาลำโพงช็อตลำโพงขาดไม่ต้องเสียเงินซ่อมสุดท้ายเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงทีนี้เรามาดูของจริงกันนะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจาก Power Amp นะครับตอนนี้ Power Amp เป็นที่ผมมาโชว์นี่เป็น Power Amp 4 Channel นะครับเป็นเราสามารถต่อลำโพงได้4ตัวเลยนะครับตัวละ8โอห์มนะครับตามที่ภาพสไลด์ที่เราให้ดูนะครับอันนี้ Power Amp นะครับต่อไปด้วยตัวที่2ก็คือคอร์สนะครับคอร์ส2ทางนะครับแต่ตัวนี้ผมเอามาโชว์นี่คือคอร์ส3ทางนะครับสามารถเล่นได้ทั้ง2 3 2ทางแล้วก็3ทางนะครับโดยถ้าเกิดเป็นแยก3ทางก็จะมีปุ่มกลางเพิ่มขึ้นมานะครับตัวต่อไปก็คือ EQ Laser นะครับ EQ Laser อันนี้เป็นแถวเดียวนะครับแบ่งซ้ายขวานะครับสามารถที่จะปรับแยกปรับซ้ายขวาได้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่3ก็คือเอฟเฟกต์เสียงร้องนะครับเอฟเฟกต์เสียงร้องนะครับเพิ่มความมั่นใจอรรถรสในการร้องเพลงนะครับเสียงออกกังวานเสียงซิปเสียงเขาเรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเสียงเอ็กโคกับเสียงรีเวิร์บนะครับecho ก็คือเสียงสะท้อนนะครับเสียงรีเวิร์บก็คือเสียงกังวานนะครับเหมือนร้องเพลงในห้องน้ำนี่นะครับตัวที่สำคัญที่เราจะยัดเข้าในกล่องแหละก็คือปลั๊กไฟนะครับมันจะมีปลั๊กให้เสียบต
ตั้ง 7-8 ปลั๊กอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็มีสำหรับเสียบอุปกรณ์พวกสัญญาณโทรศัพท์ต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวควบคุมสัญญาณนะครับมันจะรับสัญญาณเข้าแล้วก็รวมสัญญาณจากกีตาร์จากโฟกซองหรือว่าจากเครื่องเล่นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มามิกกันอยู่นี่นะครับมารวมสัญญาณก่อนที่จะจ่ายมาที่ EQ แล้วก็มาที่คอร์ดแล้วก็ไปที่แอมป์นะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ถูกที่สุดแล้วนะครับถือว่าเป็นชุดที่เบาๆมากๆนะครับตัวนี้จะพูดถึงราคาก็ประมาณไม่เกิน 7,000 นะครับตัวนี้ไม่เกิน 1,500 ตัวนี้ไม่เกิน 1,500ตัวนี้ไม่เกิน 2,500 นะครับตัวนี้ก็ซื้อสัก500ถึง 1,200 นะครับส่วนตัวนี้ก็ 3,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าแล้วก็ถ้าไปรวมตู้ลำโพง18นิ้วคู่หนึ่งแล้วก็12นิ้วคู่หนึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิน 30,000 บาทนะครับไม่เกิน 30,000 บาทสามารถจัดได้นะครับสำหรับผู้มีทุนน้อยๆนะครับจะเริ่มต้นเล่นเครื่องเสียงนะครับอย่าเพิ่งไปอลังการนะครับเงิน 30,000 นี่สามารถจัดปาร์ตี้100คนได้สบายๆครับชุดอนาล็อกก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงระบบเครื่องเสียงสมัยใหม่นะครับซึ่งจะพัฒนามาสู่ยุคดิจิตอลนะครับเครื่องเสียงสมัยใหม่นี่จะอุปกรณ์ก็จะน้อยลงนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับชิ้นแรกนะครับเป็น power amp เหมือนกันนะครับ power amp ปัจจุบันนี้ก็จะมีอย่างบางตัวเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับเป็นแสดงตัวเลขใช้กดปุ่มนะครับในการตั้งค่านะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็คือ cross นะครับ cross หรือว่าเป็น cross ดิจิตอลนะครับบางคนก็จะเรียก driver แหละนะครับหรือจะเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วแต่ศัพท์ที่เขาจะเรียกนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นมิกเซอร์นะครับจริงๆแล้วมิกเซอร์นี่เราจะในการซื้อของขั้นต้นที่ก็ประมาณไม่เกิน 3-40,000 เนี่ยมันก็จะมีตัวเล็กอยู่นะครับตัวเล็กก็คือตัว12นะครับตัว12ที่จะราคาไม่เกิน12,500 นะครับหลายๆค่ายนะครับในราคาถูกๆก็มีนะครับหรือเราจะใช้มิกเซอร์อนาล็อกร่วมกับอุปกรณ์พวกนี้ก็ได้นะครับก็คือก็จะประหยัดอยู่ในวง 30,000 ได้นะครับสรุปแล้วในอุปกรณ์ดิจิตอลนี่จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีแอมป์นะครับมีไดรเวอร์แลกนะครับแล้วก็มิกเซอร์ดิจิตอลตัวนี้นะครับมิกเซอร์ดิจิตอลหรือมิกเซอร์อนาล็อกก็ได้นะครับถ้าเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับรูปร่างหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่มีปุ่มอะไรที่ปรับอยู่ในตัวมันนะครับแต่มันจะปรับผ่านแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะไม่จำเป็นต้องยืนคุมอยู่ตรงนั้นนะครับเพียงแต่ต่อสายไว้เสร็จแล้วเราก็ใช้สัญญาณไวเลสมาหาคอมพิวเตอร์เราจะปรับอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับส่วนเอฟเฟกต์นั้นถ้าเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลแล้วเราไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าในมิกเซอร์ตัวนี้จะควบคุมหมดทุกอย่างนะครับมีทั้งเอฟเฟกต์มีทั้งระบบปรับไมค์ฮอร์นมีทั้งระบบควบคุมเสียงทุกอย่างนะครับอยู่ในเครื่องนี้เบ็ดเสร็จเลยเป็นระบบดิจิตอลควบคุมทุกอย่างแล้วบางรุ่นก็จะสามารถที่จะปรับแทนเป็นคอร์ดได้เลยนะครับก็คือเราลงทุนแค่แอมป์กับมิกซ์แอมป์กับมิกเซอร์แล้วก็ลำโพงแล้วก็แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์นะครับเท่านั้นก็จบนะครับเครื่องเสียงสมัยนี้จะน้อยลงไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะเกะกะนะครับสบายๆเลยสำหรับเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับทีนี้เรามาดูของจริงกันนะครับเรามาดูของจริงกันนะครับว่าเราจะจัดชุดเล็กสำหรับระบบดิจิตอลได้ยังไงครับ
มาดูที่กล่องนี้นะครับเคสนี้นะครับมี power amp นะครับ power amp power amp ตัวนี้ก็จะมีระบบปรับจูนด้วยระบบดิจิตอลนะครับมีการมีหน้าปัดดิจิตอลนะครับปรับเป็นบิตพาราเรลแล้วก็สเตอริโอนะครับส่วนก็จะมีปุ่มปรับอยู่แถวๆนี้นะครับตัวต่อไปก็คือ cross digital นะครับหรือว่า Dvorak นะครับเราจะใช้ตัวนี้เราจัดชุด260นะครับนะครับ260ถ้าเป็นของแท้ของ DBX ก็จะประมาณ10,000กว่านะครับ19,000หรือ20,000เนี่ยส่วนถ้าเป็นของยี่ห้อต่างๆที่ผลิตขึ้นมาเป็น260ก็จะมีตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปนะครับสำหรับตัวที่3ก็คือตัวนี้นะครับเอฟเฟคเสียงร้อง Yamaha นะครับที่ผมใช้เอฟเฟคเพราะว่าผมไม่ได้ใช้มิกเซอร์ดิจิตอลนะครับแต่ถ้าเราใช้มิกเซอร์ดิจิตอลตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นแต่ถ้าเราใช้มิกเซอร์อนาล็อกตัวนี้นะครับมิกเซอร์อนาล็อกก็จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เสียงร้องมันหวานแล้วก็เสียงร้องร้องเพลงได้เพราะขึ้นเยอะเลยนะครับครับหรือถ้าเป็นงานเล็กๆก็ใช้เอฟเฟคในตัวก็ได้นะครับถ้าจะประหยัดเงินนะครับควบคุมให้อยู่ในราคา 30,000 บาทนะครับไมค์นะครับสำหรับไมค์เราก็ใช้ไมค์ที่มีคุณภาพหน่อยนะครับควรจะซื้อตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปนะครับที่จะเสียงดีๆแล้วก็ร้องเพลงได้เพราะๆนะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็น อุปกรณ์เสริมพวกคอมพิวเตอร์นะครับพวกอะไรต่างๆถ้าเป็นมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับบางยี่ห้อตัวนี้ก็ไม่ใช้นะครับจะใช้ที่มิกเซอร์ได้เลยนะครับเพราะว่ามิกเซอร์จะคุมได้หมดแต่ถ้าเราไม่ใช้มิกเซอร์ดิจิตอลเพื่อการประหยัดเงินนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมได้หลายอย่างนะครับจะแทนทั้งเป็นคอสโอเวอร์เป็นกราฟิกอีควอไลเซอร์นะครับอีควอไลเซอร์นี่ได้ทั้งกราฟิกแล้วก็พารามิเตอร์นะครับแล้วก็เป็นออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับลิมิเตอร์ได้นะครับเป็นทั้งดีเลย์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องสามารถตั้งฟีดแบ็กควบคุมเสียงหอนได้นะครับเป็นคอมพรีเซอร์ในตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะจูนลำโพง RTA ได้นะครับเครื่องนี้นะครับมีดีมากเลยนะครับมันเป็นระบบดิจิตอลควบคุมด้วยโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนลำโพงนั้นก็ยังแนะนำเป็นชุดเล็กอยู่นะครับคือลำโพง18นิ้วคู่1นะครับลำโพง18นิ้วคู่1แล้วก็ลำโพง12นิ้วคู่1นะครับ18นิ้ว1คู่นะครับถ้าราคาประหยัดก็สามารถที่จะจัดได้ที่ดอกละ 5,000 บาทนะครับ2ดอกก็ 10,000 บาทนะครับแต่ดอก 5,000 บาทอาจจะได้ดอกลำโพงที่ประมาณ 2,000 นะครับประมาณ 2,000 ก็สำหรับนักเล่นเครื่องเสียงมือใหม่ก็ใช้ได้นะครับราคา 2,000 บาทดอกละ 2,000 บาทส่วนลำโพง12นิ้วนะครับก็ใช้ได้ในเกรด P Audio 200S ก็ได้นะครับคู่ละ 5,000 บาทนะครับทุกวันนี้แฮนด์เมดในประเทศเราก็เยอะๆนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันสำหรับการจัดชุดเครื่องเสียงชุดดิจิตอลชุดเล็กของผมในวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับเราจะควบคุมราคาไว้ที่ 30,000 หรือถ้าเลยก็ไม่เกิน 40,000 นะครับหรือ 20,000 กว่าก็ยังพอจัดได้นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะคุยกันได้ครับสำหรับผมมีเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ